ลามอนคุณมาดีครับวันนี้เพจเวลาเชิญกับท่านทุกคนไปดูมหากรรมสื่อสร้างสรรค์และการอ่านเพื่อนุกับผู้ว่าชายต่างๆในคำพิพากษาการครับมีบุคและเยาวชนจำนวนมากมาในการทำด้วยจะมีการเล่นในการอ่านเพื่อจะสร้างให้เด็กขยันอ่านหนังสือหรือค้นหาความรู้เพื่อประกอบชีวิตและพยายามหาทีให้เกิดการพัฒนาตรงนี้ก็มีความสนใจครับก็คือร้อนครับก็จะการเลยคอร์ดครับนี่เป็นศูนย์ของคณะวิทยาการอิสลามหลากหลายครับหลากหลายมหาลัยครับหลากหลายหลากหลายสำนักงานครับที่มาจัดบูธเพื่อเด็กๆในวันนี้ครับงานนี้จะอยู่เพียง3วันเองนะครับวันที่19 20 21ครับถ้าท่านผู้ชมทางบ้านได้ดูแล้วถ้ายังไม่ได้มาก็สามารถมาวันนี้หรือว่าพรุ่งนี้ได้ครับอันนี้ครับกิจกรรมนี่หลากหลายครับระบายสีต่อเติมบ้านจิ๊กซอหลากหลายครับกิจกรรมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูเองนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างแต่ว่าผมพาน่าจะไม่ครบถึงเพราะมีซุ้มกิจกรรมหลากหลายเยอะเหลือเกินครับผมก็พยายามหากิจกรรมที่น่าสนใจพยายามถ่ายให้ทุกคนดูครับไหนนะครับครับอันนี้เป็นระบายสีรูปตาปูนครับดูความตั้งใจของเด็กๆครับมีความตั้งใจซึ่งผู้จัดงานถ้าเกิดว่าเห็นภาพเด็กๆสนใจแบบนี้ก็น่าจะมีครั้งต่อไปครับผมนี่ครับเป็นภาพบรรยากาศการสร้างอะไรเอ่ยอันนี้จิ๊กซอว์ครับอันนี้เป็นภาพจิ๊กซอว์ดูนะครับความตั้งใจของเด็กๆครับฟ้าใสคนละเมืองเด็กคนละเมืองเด็กที่ดีในอนาคตฟ้าใสสร้างเด็กให้ขยันหนังสือเขากิจกรรมนี้เขาจะเน้นให้เด็กๆพยายามเน้นการอ่านการเพิ่มประสบการณ์การเพิ่มการเรียนรู้ครับส่วนมากก็จะมีการป้ายเป็นรูปอ่านเสร็จเขาสนับสนุนให้ทุกคนเด็กๆประเทศไทยเรานี้ส่วนมากเขาไม่ตั้งใจอ่านหนังสือไม่ขยันครับก็เลยมีงานขึ้นมาครับเพื่อจะให้เด็กๆมาสนใจในการอ่านครับนี่ครับภาพการ์ตูนดูนะครับทุกมุมภาพทุกมุมสื่อก็จะมีหนังสือครับพยายามจะให้กระตุ้นให้เด็กไทยเราสามารถอ่านหนังสือให้สามารถให้ขยันอ่านหนังสือครับนี่ครับมันจะสื่อได้เลยครับเด็กๆช่วยกันอ่านหนังสือให้เรียนรู้นะครับไม่ว่าอยู่จุดไหนไม่ว่าศาสนาอะไรหนังสือนี่แหละคืออาวุธของเราครับหนังสือนี่แหละคืออนาคตของเราก็คือเราอ่านหนังสือแล้วก็ได้ความรู้แล้วก็จะได้พัฒนาประเทศครับมาดูบรรยากาศเลยครับครับอ่านหนังสือให้ลูกฟังป้องกันลูกติดเกมนี่ก็ส่วนหนึ่งครับผมถ้ามีการอ่านมีการเล่นหรือมีการพัฒนาเด็กก็จะไม่ติดเกมหมาที่เดิมนะครับอันนี้ชั้นที่2ครับชั้นที่3ไม่ได้ขึ้นไปครับครับไปดูเลยครับไปเรื่อยๆครับก็ติดต่อครับไปเลยครับ
ดูเด็กๆมีความตั้งใจแล้วก็ผู้จัดก็ปลื้มนะครับปลื้มนะครับมีความตั้งใจมากเลยเด็กครับไม่ใช่เฉพาะเด็กที่ความตั้งใจก็คือครูแล้วก็บุคลากรที่จัดงานนี้ก็ภูมิใจครับที่มีกิจกรรมแบบนี้ครับลาด้วยภาพนี้ครับภูมิภาษาภูมิวัฒนธรรม